แม่เลือกทำเลได้เหมาะจริงๆต้องถึงขั้นกั้นเป็นแบบสีแดงๆเอาเชือกสีแดงๆมากั้นไว้เลยเพราะว่าจุดนี้นักท่องเที่ยวเยอะไงบางคนไปถ่ายรูปเครื่องบินจุดที่พบเต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่คือจุดที่มีคนมักจะไปถ่ายรูปเครื่องบินขึ้นลงครับบริเวณหาดไม้ขาวจังหวัดภูเก็ตอยู่ภายในหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่สน.2ท่าชัดชัยทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถอำเภอทะลางจังหวัดภูเก็ตมีการรับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่บ้านไม้ขาวว่าพบร่องรอยการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเลก็เลยมีการนำเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะครับจากการตรวจสอบจุดรับแจ้งพบเป็นร่องรอยการขึ้นวางไข่ของเต่ามะเฟืองตำแหน่งหลุมไข่อยู่พ้นแนวน้ำขึ้นสูงสุดมีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลาณตอนนี้